แล้วก็จะให้ดูวิธีการบีบต่อมเหม็นนะครับต่อมเหม็นจะเป็นต่อมที่ผลิตสารคัดหลั่งที่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องนะครับจะเป็นกลิ่นคาวเดี๋ยวใจเย็นลูกกลิ่นคาวต่อมนี้จะอยู่ตรงก้นของน้องนะก้นนี้นะฮะเราจะค่อยๆไล่บีบไล่มาจากด้านในนะครับก้นน้องนี่นะฮะเห็นไหมน้ำออกสีเหลืองๆน้ำตาลที่ออกมานะครับจะเป็นต่อมน้ำจากต่อมเหม็นนะครับมันจะมีกลิ่นเหม็นคาวถ้าเราไม่บีบออกเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวเวลาที่อาบน้ำก็จะมีกลิ่นคาวติดตัวนะจะบีบให้ลูกค้าเราก็เลยอาบน้ำให้กับน้องแมวนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเล็บให้น้องก่อนนะเห็นเล็บน้องไหมมาดูเล็บใกล้ๆนะครับเล็บน้องแหลมแล้วก็คมมากเลยนะเราจะตัดเฉพาะส่วนปลายนะครับเพื่อที่จะลบคมเล็บของน้องนะครับไม่ตัดลึกเกินไปนะครับเราจะสังเกตเห็นหลอดเลือดของเล็บน้องนะครับที่เป็นสีชมพูนะครับเราจะไม่ตัดลึกถึงหลอดเลือดนะเราจะตัดเว้นความยาวไว้นิดนึงนี่นะฮะตัดแค่ส่วนปลายออกก็ได้ครับส่วนที่เป็นโค้งที่แหลมๆนะครับเราก็จะตัดแค่ส่วนนั้นออกนะเพื่อไม่ให้เกิดเลือดไหลนะครับถ้าเราตัดลึกเกินไปเลือดก็จะไหลได้นะนิ้วมือนิ้วเนี่ยเขาเรียกว่านิ้วมือนิ้วมือของน้องแมวนะครับขาหน้าก็ได้ขาหน้าจะมี5เล็บนะครับขาหลังจะมี4เล็บนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับยกเว้นบางตัวจะมีนิ้วติ่งบ้างนะครับจะเป็นแค่บางตัวเท่านั้นที่มีนิ้วติ่งขาหลังนะฮะเก่งมากก็ตัดที่ขาหลังด้วยนะอันนี้นะครับเล็บที่ขาหลังน้องด้วยตัดเล็บก่อนตัดเล็บก่อนอาบน้ำแต่ขนล้างน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำแต่ขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์นะครับดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงดีเรารับหมดนะมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวก่อนล่วงหน้า1วันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเราจะเช็ดหูให้น้องด้วยนะครับเช็ดทำความสะอาดช่องหูไม่ให้มีขี้หูสะสมนะครับเริ่มจากการเช็ดภายนอกก่อนเพื่อไม่ให้เอาสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับเราก็จะเช็ดภายนอกให้สะอาดก่อนนะค่อยถึงจะเช็ดเข้าไปข้างในร้านเราอยู่ในสวนเกษตรมอขอนแก่นนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0866404443นะครับอันนี้น้องมี2หูนะแต่เราจะเช็ดเป็นตัวอย่างแค่1หูเท่านั้นนะน้องไม่ค่อยมีขี้หูนี่นะฮะเราจะเช็ดถึงความสะอาดแล้วก็ถึงจะอาบน้ำให้กับน้องนะครับเราต้องตัดเล็บให้ก่อนนะเพราะบางตัวก็ดิ้นมากเวลาที่อาบน้ำอาจจะควรพี่ช่างได้นะอาจจะได้รับอันตรายจากเล็บแมวได้นะครับหรือว่าบางตัวกัดพี่ช่างอาจจะต้องขอป้องกันโดยการใส่คอลล่านะครับป้องกันไม่ให้น้องกัดพี่ช่างนะแล้วก็จะให้ดูวิธีการบีบต่อมเหม็นนะครับต่อมเหม็นจะเป็นต่อมที่ผลิตสารคัดหลั่งที่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องนะครับจะเป็นกลิ่นคาวเดี๋ยวใจเย็นลูกกลิ่นคาวต่อมนี้จะอยู่ตรงก้นของน้องนะก้นนี้นะฮะเราจะค่อยๆไล่บีบไล่มาจากด้านในนะครับก้นน้องนี่นะฮะเห็นไหมน้ำออกสีเหลืองๆน้ำตาลที่ออกมานะครับจะเป็นต่อมน้ำจากต่อมเหม็นนะครับมันจะมีกลิ่นเหม็นคาวถ้าเราไม่บีบออกเนี่ยก็จะมีกลิ่นคาวเวลาที่อาบน้ำก็จะมีกลิ่นคาวติดตัวนะจะบีบให้ทุกครั้งเวลาที่เราอาบน้ำให้กับน้องแมวน้องหมานะครับน้ำตะกรุดและน้องหมาน้องกระซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพที่ไหนและขนของน้องนะครับเราจะละลายแชมพูก่อนใช้นะเพื่อไม่ให้แชมพูเข้มข้นเกินไปแล้วก็ลดการตกค้างไม่ให้มีมากจนเกินไปที่ผิวหนังของน้องหมาน้องแมวนะครับโอเคครับเราจะหมักแชมพูไว้แล้วก็ช่วยนวดนะครับเพื่อให้แชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนของน้องได้ดีขึ้นนะไปกดไลค์น้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับ